ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money กันต่อนะคะครั้งนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงวิธีการที่จะทำให้สังคมไทยค่ะสามารถปรับตัวแล้วก็อยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืนในยุคของ 4.0 นะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งสำคัญนั้นเลยนั่นก็คือเรื่องของการศึกษาด้วยค่ะโดยเฉพาะการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยไทยนะคะจะปรับตัวอย่างไรให้ทันกับยุคดิจิตอล 4.0 แบบนี้วันนี้ทางรายการนะคะได้รับเกียรติค่ะจากทางศาสตราจารย์ดร.กุลธรีรื่นรมค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์กุลธรีมากเลยนะคะครั้งนี้มาเจอกันเป็นในหัวข้อที่เราอยากจะคุยมานานแล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยไทยคือเราเห็นแล้วว่าโลกสมัยใหม่เปลี่ยนไปเยอะมากค่ะอาจารย์เด็กเองเรียนในมหาลัยกับต้องมาเจอกับการทำงานจริงแต่ว่าก็มีการเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันจากมุมมองของทางอาจารย์กุลธรีเองค่ะมองว่าการพัฒนาคนที่จะทำให้กลายมาเป็นขุมกำลังสำคัญในการทำให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืนเนี่ยค่ะเขาต้องเผชิญกับอะไรกันบ้างคะณปัจจุบันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณทางรายการนะคะที่ให้เกียรติแล้วก็เชิญดิฉันมาค่ะต้องขอเรียนตามตรงเลยว่านี่เป็นหัวข้อใหม่มากนะคะที่มาคุยกันคือเรื่องของการศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยนะคะจริงๆแล้วมันอยู่ในใจมาตลอดนะคะเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเลยนะคะแล้วก็คนคนนั้นนะคะอย่างที่คุณกระแตบอกว่าเมื่อเขาเติบโตขึ้นจะทำอย่างไรให้เขาเป็นขุมกำลังสำคัญของสังคมไทยที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีความสามารถในเชิงของการแข่งขันนะฮะแล้วก็เทียบเคียงกับประเทศอื่นๆได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคือดิฉันเนี่ยเป็นอาจารย์ก็อยู่ในอาชีพอาจารย์เนี่ยมายาวนานนะฮะแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายได้ยินคำว่าปฏิรูปต่างๆเนี่ยได้ยินมาหลายครั้งการบูรณาการนะคะใช่ค่ะคำอะไรต่างๆนานาคำใหม่ๆคำที่มันดูเหมือนกับว่าหวือหวาหวือหวาเนี่ยนะคะก็เจอมาเยอะมากในเรื่องของในแวดวงของการศึกษาค่ะเพราะฉะนั้นคำถามที่ตะกี้เนี่ยที่ถามว่าเรื่องของการศึกษาเนี่ยนะคะในปัจจุบันนะถ้ามองถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือเชื่อว่าในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีการตื่นตัวสูงมากนะคะมีการตื่นตัวสูงมากแต่ในการตื่นตัวที่สูงมากเนี่ยมันคือทุกคนรับรู้คนที่เป็นอาจารย์คนที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยเนี่ยรับรู้นะแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าเมื่อเรารับรู้แล้วเนี่ยนะเราจะทำอย่างไรให้การรับรู้ของเราเนี่ยคือมันแทรกซึมเข้าไป ถึงกับบรรดาอาจารย์ทั้งหมดะนะซึ่งอาจารย์ก็คือบุคลากรสำคัญในการที่จะพัฒนานิสิตนะคะหรือว่านักศึกษาเนี่ยให้คือเขาจะต้องจบออกไปนะถ้าเทียบกับเรื่องของสินค้าค่ะนะขออนุญาตนะเขาจะต้องเป็นสินค้าที่ดีเขาจะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะคะและเป็นที่ต้องการนะคะของตลาดของสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูว่าในช่วงระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงสูงมากจริงค่ะนะคะสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงสูงมากทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองค่ะนะคะเอาแค่15ปีเนี่ยไม่ต้องไกลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาใช่นะคะมันก็ทำให้มันกระทบโดยตรงเลยนะกับเรื่องของการศึกษาซึ่งการศึกษาในบ้านเราเนี่ยถามว่าสามารถที่จะสู้กับต่างประเทศได้ไหมเดนก็คิดว่ามันก็ยังสู้ได้ในบางสาขานะในบางสาขาในบางเรื่องบางราวนะคะแต่ทีนี้มันก็ต้องมาย้อนหลังว่าต้องมาดูคือรากเหง้าตั้งแต่ต้นเลยว่าคือนักศึกษาเนี่ยคือเข้ามาเนี่ยเขาอยู่ในเหมือนกับว่าอยู่ในสายพานของการผลิตนะของการผลิตเพราะฉะนั้นเราเป็นอาจารย์เรามีหน้าที่ที่จะผลิตคนที่เป็นคือต้องเป็นคนเก่งและคนดีในคนเดียวกันนะฮะในคนเดียวกันเป็นคนเก่งคนดีนะฮะแพ็คเกจจิ้งดีงามทุกสิ่งทุกอย่างนี่ออกไปเพื่อที่จะไปสู้กับสินค้าอื่นๆนะฮะที่เขาก็วางตลาดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทำนองนั้นทั่วโลกด้วยนะคะแบบนี้ทั่วโลกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันมันรุนแรงมากนะคะคือดิฉันต้องเรียนตรงๆว่าบางเรื่องบางราวของเรื่องของการศึกษาไทยเนี่ยถ้าจะมีการปรับนะปรับให้มันเป็นอย่างที่เราคิดในอุดมคติเนี่ยโอ้โหมันคงจะต้องไปปรับตั้งแต่อนุบาลในตำนองนั้นนะฮะตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่ยังเด็กๆที่นี้แต่ว่ามันพูดส่วนนั้นส่วนเดียวไม่ได้มันมีหลายอย่างก็คือเรื่องของครูบาอาจารย์
นะบุคลากรที่เป็นผู้สอนเรื่องของทรัพยากรนะคะที่จะต้องใช้ในการเรียนการสอนเครื่องไม้เครื่องเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเรื่องของความทุ่มเทเรื่องของเวลาที่จะต้องเตรียมการสอนเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะยังคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องมองในเชิงของรายละเอียดแล้วพอมองลงไปในแต่ละรายละเอียดเนี่ยมันก็คือมีปัญหาทั้งนั้นแต่เราก็ต้องไม่กลัวเพราะปัญหาดิฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติแล้วเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของการผลิตบุคลากรที่จะเป็นขุมกำลังของบ้านเราเนี้ยนะในทุกด้านไม่ว่าจะผลิตหมอวิศวะนะนักโภชนาการนะนักเคมีนักธุรกิจนักการเงินนักการตลาดนักการบัญชีนะคะหรือแม้แต่ว่านักการสื่อสารประชาสัมพันธ์ซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นบทบาทหลักเลยดังนั้นเนี่ยเรียนคิดว่าคือตัวนักเรียนเนี่ยสมมุติว่าพักเอาไว้ก่อนนะคะก็กลับมาเรื่องของตัวหลักสูตรหลักสูตรเนี่ยนะคะตามกฎระเบียบแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีการปรับนะคะคือมีการปรับตามระยะเวลา3ปี5ปีอย่างเงี้ยก็คืออันนี้เป็นปกติค่ะเป็นปกติต้องมีการปรับนะคะทีนี้ในการปรับเนี่ยแต่ฉันก็ยังมองว่าจะปรับอย่างไรก็ตามเนี่ยคนที่สำคัญที่สุดนะคะคือให้เป็นพระเอกก็คือตัวอาจารย์นะตัวอาจารย์ตัวคุณครูนะคะแล้วก็มันก็มีคนที่อยู่เบื้องหลังพระเอกหรือนางเอกก็คือผู้กำกับผู้อำนวยการแสดงนะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือนโยบายของมหาวิทยาลัยนะคะของผู้บริหารระดับสูงนะคะซึ่งจะเป็นคนกำหนดทิศทางนะว่ามหาวิทยาลัยไทยจะต้องมุ่งไปทางไหนซึ่งแน่นอนที่ฉันคิดว่าในวันนี้เนี่ยทุกคนก็มุ่งไปทิศทางเดียวกันก็คือทิศทางของการพัฒนานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักสูตรเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนทั้งหมดนะคะแล้วก็เรื่องการที่ทำให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้แล้วก็เรื่องของการที่เราจะต้องใช้เทคโนโลยีนะในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้เป็นการเตรียมพร้อมเด็กของเรา นะในการออกไปสู่ตลาดแรงงานหรือว่าไปสู่สังคมนะได้อย่างเรียกว่าเต็มกำลังของเขานะคะไม่ใช่ต้องไปเรียนเพิ่มอีกอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากมันเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะแล้วเรื่องของการเสาะแสวงหาความรู้ acquire knowledge นี่มันหมายถึงอะไรคะอาจารย์มันหมายถึงว่าเมื่อเราเจอคำถามหรือเจออะไรที่เราสงสัยหรือบางทีอาจจะไม่ต้องสงสัยก็ได้แต่เราอยากอ่านเราอยากรู้เราอยากจะมีความรู้ในเรื่องนั้นนะสมมุติว่าเราเจอคำศัพท์อะไรที่ไม่เคยรู้มาก่อนที่ไม่เคยรู้มาก่อนหรือคุณครูนะพูดตรงนี้แต่ว่าเอ๊ะคุณครูยังพูดไม่ละเอียดยังไม่ชัดเจนเนี่ยอยากให้นักเรียนเนี่ยไปค้นคว้าเองนะคือไปใช้เอฟฟอร์ตในการค้นคว้าจะสังเกตว่าคือทุกวันนี้เนี่ยนะฮะไม่ทราบว่าถูกหรือผิดคือดิฉันจะบอกกับลูกศิษย์เสมอว่าเอกสาร PowerPoint ที่แจกเนี่ยนะฮะมันเป็นเพียงแค่ตัวเสริมใช่นะฮะความรู้จริงๆมันต้องอยู่ในหนังสืออยู่ในตำราอยู่ในอะไรต่างๆนานาที่เราจะต้องไปขวนขวายเอาเองอย่าเอาเฉพาะตรงนี้เป็นแค่เครื่องมือสมัยที่เรายังเป็นเด็กๆอยู่อาจารย์ก็ไม่ได้สอนด้วย PowerPoint ใช่หนังสือมาเป็นเล่มค่ะหนังสือเป็นเล่มต้องอ่านแล้วก็ต้องขีดเส้นนะฮะต้องจดไฮไลท์ใช่แล้วก็ต้องมีทำคลิกโน้ตย่อถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะตกผลึกค่อยๆตกผลึกแล้วเราก็ไม่ใช่อ่านรอบเดียวแล้วบางทีบางคำเนี่ยนะฮะเราก็จะต้องอ่านหลายรอบตั้งแต่ขีดเส้นใต้ไฮไลท์ดอกจันอะไรก็เต็มไปหมดเลยนะซึ่งตรงเนี้ยมันโดยธรรมชาติของการเรียนรู้เนี่ยก็เชื่อว่าก็จะทำให้เด็กเนี่ยค่อยๆสะสมไปแล้วจากตรงนี้นะสมมติว่าเจอความหมายของคำตรงนี้พอเราไปอ่านเพิ่มมันก็จะเจออีกคำหนึ่งเจออีกคำหนึ่งแล้วก็จะต่อไปเรื่อยๆคือเนี่ยสมัยหนึ่งเนี่ยนะสมัยนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาสอนกันตรงในโรงเรียนมัธยมหรือว่าประถมอนุบาลหรือเปล่าคือวิชาความรู้รอบตัวนะวิชาความรู้รอบตัวเป็นวิชาที่สร้างจินตนาการคิดว่าอย่างนั้นแล้วทุกวันนี้เนี่ยนะเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะคือตอบโจทย์ตรงนี้ได้แบบว่าชัดเจนมากกว่าสมัยเดิมเยอะมากกว่าหลายร้อยเท่านะมากกว่าหลายร้อยเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือว่าเด็กๆเนี่ยมีโอกาสสูงมากอาจารย์คะหรือถ้าเรามองอีกมุมนึงเครื่องมือที่มันเยอะ
เครื่องมือที่ทําให้เด็กมันทําได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะมันกลายทําให้เด็กเองอาจจะไม่ทันได้ถึงขนาดจินตนาการอย่างสมัยก่อนเราอาจต้องเดินไปห้องสมุดไปค้นหาหนังสือ1เล่มได้หยิบเปิดอ่านเพื่อค้นคว้าหาคําตอบที่เราอยากรู้แต่สมัยนี้พิมพ์ Google ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยใช่ค่ะนะคะก็คือคิดว่าก็มีประเด็นนะคะมีประเด็นน่าคิดมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้ effort ใช้การความพยายามในการขนขวายในการเดินไปห้องสมุดนะคะไปเช็คเอาท์ตรงนั้นตรงนี้เพราะสมัยก่อนนู้นเราไม่ได้มีสมาร์ทโฟนอย่างทุกวันนี้นะแต่ทุกวันนี้ก็คือว่าตัดคำว่า effort ออกไปนั้นพอตัดคำว่า effort ออกไปปั๊บคำว่าอุตสาหะอดทนไม่เข้าใจละนะคะเพราะว่าเขาอยากรู้อะไรคือเขาก็จะจิ้มลงไปนั้นแล้วเขาก็อ่านพืชนะปึ๊บ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 ตรงนั้นเคยชินกับความเร็วนะก็เคยชินกับความเร็วนี่พอเคยชินกับความเร็วปั๊บเนี่ยความคิดที่เรียกว่ากลั่นกรองหรือไตร่ตรองเนี่ยอาจจะลดลงไปเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าความคิดในเชิงวิเคราะห์เนี่ยนะที่เราต้องการให้เด็กคิดในเชิงวิเคราะห์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเริ่มตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่เด็กเลยแต่ว่าพอเขาเข้ามาในมหาวิทยาลัยเนี่ยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ย ก็ช่วยเขาเยอะทีนี้นะคะทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกระบวนการนะคะ1 2 3 4 5ในกว่าจะมาถึงเราเนี่ยอาจจะเป็นขั้นที่4ขั้นที่5แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแดนถึงคิดว่ารากฐานของการศึกษาตั้งแต่เล็กๆเนี่ยสำคัญมากสำคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าแล้วในอนาคตเนี่ยนะคะอนาคตเราจะเตรียมตัวนิสิตนักศึกษาอย่างไรก็ต้องไปดูว่าสังคมในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าต้องการอะไรนะฮะต้องการอะไรแล้วเราจะเตรียมพร้อมพวกเขาได้ไหมเรื่องหลักสูตรดิฉันยังไม่ห่วงเท่าไหร่นะฮะเรื่องความรู้นอกตำราต่างถ้าเขาเป็นคนที่เขาจะขนขวายเขาหาได้แต่สิ่งที่ต้องเตรียมเขาเนี่ยอย่างไม่ว่าจะเป็นการเตรียมในเรื่องของความสามารถในการคิดในการคิดเชิงวิเคราะห์ความสามารถในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างถูกที่ถูกทางนะอย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะถูกจริยธรรมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ นะหรือความสามารถในการที่จะให้ความร่วมมือกับคนอื่น อันนี้มันเป็นทักษะในเชิงสังคม นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการทำรายงานกลุ่มนะคะทำงานกลุ่มโปรเจกต์กลุ่มทำเวิร์กช็อปกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะสอนให้นิสิตเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์แล้วก็รู้จักที่จะหมายกับว่าคืออยู่ได้ในท่ามกลางคนที่อาจจะเป็นผู้นำเราแล้วเราก็ยินดีเป็นผู้ตามหรือก็สลับกันอย่างเงี้ยนะคือซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวคิดว่าอาจารย์บังเอิญอยู่ในสายของบริหารธุรกิจมันก็จะสะดวกหน่อยในการที่จะจัดระบบการเรียนการสอนตรงนี้นะคะแล้วก็มีทั้งทฤษฎีด้วยมีทั้งภาคปฏิบัติด้วยให้นักเรียนได้ทดลองทำจริงๆเลยทันทีที่เขาเรียนภาคทฤษฎีเสร็จนะเขาเข้าเวิร์กช็อปทันทีนะคะเพราะฉะนั้นพอเข้าเวิร์กช็อปทันทีอาจจะเป็นเวิร์กช็อปครึ่งชั่วโมงแล้วเขาต้องมานำเสนอเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เขาเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาแต่ตัวอาจารย์เองเนี่ยจะต้องเป็นคนที่คือต้องให้แนวทางนะคะคือทฤษฎีเนี่ยให้แต่ว่าแนวทางการคอมเมนต์นะการที่เราจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าสิ่งที่เขานำเสนอเนี่ยยังมีตรงนั้นนะยังทำเติมได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคือนิสิตเขาจะชอบเขาจะชอบแบบนั้นนะเขาอยากได้ฟีดแบ็กทันทีนะอาจารย์มุทลิกาจะหมายความว่าถ้าสมมุติเราดูถึงเจาะถึงการสื่อสารให้จริงๆต้องยอมรับว่าในเรื่องของหลักสูตรเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมกันมาระดับหนึ่งแล้วถูกไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเรามองให้ลึกไปอีกนิดนึงจริงๆเรื่องของกระบวนความคิดวิธีการต่างๆที่มันค่อยๆสั่งสมมามันควรจะเริ่มตั้งแต่ตอนยังเด็กใช่ค่ะแล้วพอเข้ามหาวิทยาลัยนั่นคือคุณมาเติมในสิ่งที่สังคมหรือการงานอาชีพกำลังต้องการตอนนั้นถูกต้องเลยค่ะถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือยังกำลังอยากจะใช้คำว่าในแต่ละวิชาเนี่ยคนที่เป็นอาจารย์ต้องออกแบบการสอนของตัวเองจริงค่ะต้องออกแบบการสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยในการออกแบบการสอนเนี่ยนะคะมันจะไปปรากฏอยู่ในคอร์สซิลาบัสเพราะฉะนั้นการทำคอร์สซิลาบัสเนี่ยคือต้องยอมรับเลยว่าอาจารย์หลายท่านอาจจะมองคอร์สซิลาบัสเป็นเหมือนก็ทำไปอะไรเงี้ยเหมือนสารบัญ อะไรทำนองนั้น แต่ซึ่งครั้งหนึ่งนานมาแล้วฉันก็เคยคิดแบบนั้นว่าแหมทำไมจะต้องมานั่งเขียนอะไรต่างๆอะไรนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเรามาดูต้องมาดูวัตถุประสงค์ของการทำคอร์สซิลาบัสเนี่ย
จริงๆมันช่วยอาจารย์ใช่ค่ะมันช่วยอาจารย์แล้วก็ช่วยนิสิตด้วยในการวางแผนได้เห็นภาพรวมทั้งหมดทั้งหมดของการสอนในแต่ละวิชาใน1เทอม4เดือนของเราเนี่ยนะคะว่าเราจะทำอะไรยังไงเราจะแบ่งสัดส่วนยังไงเราจะต้องเชิญวิทยากรมาเป็นใครบ้างนะกี่ครั้งมาเสริมตรงนี้อย่างเงี้ยนะคะซึ่งการเรียนการสอนถ้าหากว่ามันมีการเตรียมตรงนี้เรื่องของการออกแบบวิชานะคะซึ่งอันนี้คือออกแบบการสอนดีกว่าเป็นการออกแบบการสอนนะคะแล้วพยายามกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยคือหมายความว่ามีอินเตอร์แอคชั่นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนไม่ใช่แค่เพียงเอาหนังสือมากางแล้วสอนไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะความรู้หลายๆเรื่องเนี่ยนิสิตสามารถที่จะหาได้เองเพียงแต่อาจารย์ชี้แนะอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นเขาอยากจะเรียนรู้เรื่องกลยุทธ์การตลาดตรงนี้นะคะกรณีศึกษาตรงนี้อะไรเงี้ยนะคะและอาจารย์ก็บอกว่าอ่ะไปอ่านตรงนี้นะไปดูตรงนี้ไปเสิร์ชตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอากลับมาวิเคราะห์นะเอากลับมาคุยกันในห้องมันก็จะทำให้การเรียนการสอนเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยลักษณะของการที่ว่าเหมือนกับที่ไปเห็นเด็กอ่ะยกมือกันแย่งกันยกมือตอบนะคะมีการส่งต่อพลังกันนะคะแบบนี้ใช่มีการยกมือตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรซึ่งจะกระตุ้นเสมอว่าผิดถูกมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญมันไม่ได้มีคะแนนตรงนั้นนะคะแต่เราอยากจะเห็นวิธีการคิดแล้วก็ที่จะพูดออกมาเป็นคำพูดเนี่ยนะคะของเขาเพราะว่าอันนึงที่ยังคิดว่าต้องเตรียมการสำหรับอนาคตเลยคือทักษะการสื่อสารทั้งการพูดการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็พยายามกระตุ้นให้มีการใช้ภาษาต่างประเทศนะในการเรียนการสอนนะคะเราอันนี้ไม่ได้หมายถึงหลักสูตรนานาชาติอย่างเดียวนะคะแต่หมายถึงว่าในหลักสูตรไทยปกติชีวิตประจำวันของเรานี่แหละค่ะใช่ไหมคะหลักสูตรในวิชาเนี่ยวิชาเนี่ยนะทางมหาวิทยาลัยก็จะมีคำถามมาว่าอาจารย์ท่านไหนอยากต้องการสอนเป็นภาษาต่างประเทศบ้างนะคะก็ทางมหาวิทยาลัยก็จะสนับสนุนนะคะทีนี้กฎนี้ก็ต้องไปแจ้งให้นักเรียนทราบนักเรียนก็จะต้องไม่แปลกใจอ่ะต้องไม่เซอร์ไพรส์เวลาเข้ามาในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจารย์พูดภาษาฝรั่งอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือยังคิดว่าสิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมที่มันบีบบังคับเราอยู่เนี่ยนะคะก็ทำให้ตัวมหาวิทยาลัยเองในระดับนโยบายก็มีการปรับเปลี่ยนพอสมควรนะพอสมควรแล้วก็มหาวิทยาลัยก็ให้ความสนับสนุนแต่ว่าแน่นอนคนที่เป็นอาจารย์ต้องเป็นคนตั้งต้นเรื่องนะเป็นคนตั้งต้นเรื่องแล้วก็อาจจะต้องทำ proposal ทำอะไรต่างๆนำเสนอไปดังนั้นคิดว่ามหาวิทยาลัยก็ไม่ปฏิเสธถ้าหากว่ามันจะเป็นการทำให้เกิดนะฮะลู่ทางในการที่ทำให้เด็กของเราได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของการเขียน proposal การที่เราจะต้องคิดเผื่ออนาคตว่าเด็กจบไปเนี่ยนะฮะเขาจะไปสู่ตลาดแรงงานเขาพร้อมแค่ไหนเขาขาดตรงไหนแม้แต่อย่างยกตัวอย่างเอาง่ายๆเลยนะฮะคุณแต่อย่างลักษณะของการเขียนresumeใช่ค่ะresumeนี่เป็นประเด็นเหมือนกันนะคะเป็นประเด็นซึ่งอาจจะต้องคือสอนนะฮะสอนหรือให้ดูตัวอย่างการเขียนเรซูเม่ที่ถูกต้องว่าเป็นยังไงเตรียมสำหรับเด็กนิสิตปี4หรือปี3ที่เขาจะออกไปสู่ตลาดแรงงานเนี่ยนะคะแล้วในการเขียนตรงนี้แล้วการทำการบ้านของเขาก็พูดง่ายการบ้านนอกห้องเรียนค่ะนะความรู้มันมีอยู่เยอะแยะสารพัดไปหมดมันไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่เฉพาะแค่ในห้องเรียนหรือ PowerPoint ในคอร์สซิลาบัสในอะไรเงี้ยมันไม่อยู่ข้างนอกได้เยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่จะทำยังไงให้นักเรียนเกิดอินสปิเรชันเกิดแรงบันดาลใจกระตุ้นเขานะคะให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขาต้องดีกว่าเดิมอ่ะเขาต้องเก่งกว่าเดิมซึ่งตัวเองจะพูดอยู่เสมอว่าวันแรกที่เดินเข้าคลาสกับวันสุดท้ายที่เดินออกจากคลาสเนี่ยต้องประเมินตัวเองเลยว่าพัฒนาอะไรขึ้นมาบ้างในแง่มุมไหนคิดเป็นไหมคำว่าคิดเป็นสำคัญมากนะภาษาไทยคำคิดเป็นทำเป็นพูดเป็นนะคะแล้วก็อันนึงก็คือว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นจริงผู้ใหญ่เป็นปิดท้ายอย่างนี้ดีมากอาจารย์เสียดายวันนี้เราคุยกันเวลาหมดเร็วมากน้อยมากค่ะเวลาน้อยมากจริงๆเดี๋ยวค่ะต้องขออนุญาตพาอาจารย์มาอัปเดตหน่อยแล้วกันนะคะว่าเรื่องของการศึกษาของไทยแต่ว่ามีอะไรอีกหลายประเด็นให้เราต้องคุยกันเลยเพราะว่านี่เป็นหนึ่งเรื่องเหมือนกันที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนก็ต้องเตรียมการไว้สำหรับการดูเรื่องของการศึกษาให้ลูกด้วยไอ้พวกคิดเป็นทำเป็นพูดเป็นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ให้เป็นสี่คำนี้น่าสนใจมากวันนี้ขอบคุณทางอาจารย์กฤษณีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ
ฝากไว้แล้วกันนะคะสำหรับเรื่องของประเด็นการศึกษาของไทยจะเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าค่ะมันคงจะไม่เกิดคำถามว่าต้องใครต้องปราบใครต้องทำอะไรใหม่จริงๆทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันค่ะเพื่อให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนจริงๆแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกไปเลยคำนี้สำคัญมากจริงนะคะคิดเป็นทำเป็นพูดเป็นผู้ใหญ่ด้วยค่ะวันนี้หมดรายการเวลาของรายการ Smart Money แล้วนะคะเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะวันนี้ทั้งแต่แล้วก็ทางอาจารย์กุณฑลีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.